แล้วก็ด้านในนะมันจะมีรูแบบนี้นะครับผมมีรูแบบนี้นะครับผมโอ้ยตรงนี้น่าจะเป็นกุฏิพระเก่านะครับผมโอ้โหเห็นนะคือมันผุพังไปแล้วนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นกุฏิร้างเก่าใช่ไหมครับแม่นแล้วก็เป็นเก่าโอ้โหเดี๋ยวผมตอนนี้เก็บผักหวานนะครับคุณภาพในกุฏิเนี่ยเฮ้ยแปลกมากเลยเนาะแปลกหินก้อนนี้นะเห็นไหมคือตรงนี้มันเหมือนมีบันไดโอ้โหมันเป็นทางเดินครับโอ้เอ้าครับผมนี่ครับเป็นประตูมิติโอ้โหสวัสดีครับผมอั๋นคนลงป่านะผมก็วันนี้ครับผมยังอยู่กับพันมีนีเข้าป่าเนาะนะครับอยู่ที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้นะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่พาไปชมวัดล้างกลางเขานะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสถานที่อีกสถานที่นึงนะครับซึ่งเป็นวัดล้างกลางเขาเหมือนกันนะครับก็คือตอนนี้เราอยู่กลางบนเขาเลยนะครับผมไหมก็นะครับด้านหลังผมเป็นวิวนะครับผมด้านล่างนะครับก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับผมตอนนี้ก็นะครับอยู่กับคุณแอร์แบ็คแพคเกอร์นะครับผมสวัสดีครับแล้วก็พันมีหนีเข้าป่านะครับอย่าลืมติดตามพันมีหนีเข้าป่านะครับผมแล้วก็บารานี่ชอบเข้าป่านะครับผมสวัสดีครับผมอ้าวในยิงข่าวว่าคุณไปลาวแล้วครับบารานี่ผมว่าจะไปอยู่หาตังก่อนเพราะว่าไปลาว ต้องใช้ตังเอา นะครับผมโอเคคือจุดนี้เป็นวัดล้างใช่ไหมพันมีก็มีเรื่องลึกลับอะไรไหมครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมแค่ได้ยินว่ายาคูตกหน้าผาแค่นั้นตรงไหนจุดไหนครับโบจักได้ยินแต่เรื่องราวไม่รู้จุดแต่ว่าเป็นสถานที่ที่เคยมีพระตกหน้าผามรณภาพอ๋อครับผมแล้วก็จะเป็นแล้วก็จะวัดแล้วก็จะล้างไปเลยโอ้ครับแล้วก็เนี่ยครับตอนนี้ก็ยังเห็นแบบเขาเรียกว่าน่าจะตรงนี้น่าจะเป็นอะไรที่เก็บน้ำนะผมแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าผานะครับให้ผมให้ชมวิวนะครับผมนี่ครับคือจุดที่ผมยืนนะครับเป็นหน้าผาสูงเลยนะครับผมนะครับโอ้โหนะก็เดี๋ยวพามีบอกว่านะครับจะพาลงไปชมด้านล่างนะครับผมด้านล่างก็สามารถเดินลงไปได้นะครับผมนะครับโอ้โหวิวสวยงามมากเลยนะครับจุดนี้ฝั่งนี้เป็นหน้าผาเวลาเดินต้องระวังมากคือจุดนี้นะครับผมเป็นเหมือนรอยพระพุทธบาทนะครับผมเขาเลยนะครับเอาหินนะครับมาก่ออ้อมไว้นะก็คือด้านล่างนะครับผมเมื่อก่อนนะตามที่เขาเล่ามานะผมก็เขาจะเก็บเงินเก็บทองไว้ตรงนี้นะครับผมเขาเรียกว่าบ่อเงินบ่อคํานะเพราะบ่อนี้ลึกมากนะครับผมน้ําน่าจะมีตลอดทั้งปีเลยนะครับจุดนี้นะก็ได้ยินเสียงนะครับหมาเห่านะครับผมด้านล่างฝั่งนู้นนะครับผมน่าจะมีนายพรานมาหาของป่าหรือเปล่านะครับได้ยินไหมครับคือตรงนี้นะครับน่าจะเป็นบ่อเก็บน้ำผมว่านะนะครับน่าจะใช้เก็บน้ำไว้ใช้นะครับผมในฤดูแล้งนะครับผมแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับอ๋อนะครับหินก้อนนี้นะเหมือนเจดีย์เลยนะครับผมอันนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับคือด้านบนนะครับผมของหินมันเหมือนมีหินเป็นก้อนนะครับลักษณะเหมือนคล้ายๆหัวคนเลยนะนะครับลองสังเกตดูนะครับผมเห็นไหมลักษณะเหมือนคล้ายๆหัวเนาะตั้งอยู่นะครับโอ้เห็นแล้วขนลุกนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหนะผมแล้วก็จุดนี้นะครับที่พานหมีบอกว่านะครับเป็นบ่อเงินอีกบ่อจุดนึงนะครับเฮ้ยเฮ้ยมันแปลกมากนะครับผมก็คือเห็นนะโอ้โหเดี๋ยวนะครับ
นะครับคือมันเป็นรูข้างในนะครับผมเดี๋ยวผมเอากล้องไปดูครับนะครับลักษณะเดี๋ยวให้ดูลักษณะภายนอกก่อนนะครับลักษณะภายนอกนะครับจะมีหินก้อนเนี่ยวางทับไว้อยู่นะครับผมเป็นหินก้อนใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับโอ้เป็นหินก้อนใหญ่มากเลยนะถ้าคนขนย้ายมาหรอผมว่าน่าจะขนมาลำบากนะครับผมเพราะมันเป็นแผ่นใหญ่มากนะครับแล้วก็ด้านในนะมันจะมีรูแบบนี้นะครับผมจะมีรูแบบนี้นะครับผมโอ้ยเอ็มไหมคือลักษณะหินโซนนี้นะครับมันแปลกมากเลยนะครับมันเนี่ยครับมันจะเป็นหินก้อนใหญ่ๆเนาะแล้วก็เหมือนมีคนยกมาค้ำไว้เห็นไหมครับค้ำไว้ตรงนี้ก็ใช่นะครับนี่ผมคือหินก้อนนี้เห็นไหมเหมือนมีคนยกมาค้ำไว้อีกนะเนี่ยครับโอ้โหแล้วใครจะยกนะครับก้อนใหญ่มากเลยนะครับวันนี้บอกเมื่อกี้นะครับผมว่าถ้าจะลงไปหน้าผาที่เรายืนนะให้ลงไปฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวผมต้องดูทางก่อนนะไปได้ไหมล่ะครับเนี่ยทำไมรกจังเลยนะครับวันน่าจะไปฝั่งนู้นนะครับผมเป็นหน้าผาอยู่ใต้เพิงหินนะครับผมเดี๋ยวผมตรงนี้จะเป็นชะโงกหินนะผมเป็นใต้หน้าผานะที่ผมยืนเมื่อกี้นะผมโอ้โหด้านล่างหน้าผานะผมตรงนี้น่าจะเป็นกุฏิพระเก่านะครับผมโอ้โหเห็นนะคือมันผุพังไปแล้วนะครับผมโอ้ตรงนี้สวยนะก็คือนะครับอยู่ใต้หินแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ผุพังไปที่เรียบร้อยนะครับผมนะครับโอ้โหก็ตอนนี้ยังลงเหลือผ้านะครับผมผ้าห่มเนาะนะครับแต่นะครับผมกุฏินะครับพังไปเรียบร้อยนะครับผมน่าจะปวกกินนะครับนะครับก็คือนี่ครับชมวิวได้เลยนะสวยงามมากนะครับจะเห็นวิวของอ่างเก็บน้ำนะผมบรรยากาศนะผมก็เหมาะแก่การมานั่งปฏิบัติธรรมเนาะนะครับฟังเสียงนกเสียงกานะผมร่มเย็นมากนะครับสามารถหลบแดดหลบฝนได้เลยนะครับผมทุกคนลองดูหินก้อนนั้นนะครับผมเหมือนหัวงูเลยนะครับเห็นไหมเหมือนหัวงูแบบโผล่ออกมานะครับผมโอ้โหคือผมยืนอยู่ตรงนี้นานไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าอะไรเนี่ยยุงเยอะมากนะครับโอ้โหแล้วก็เป็นยุงลายด้วยนะครับผมไปพายมีไปไหนต่อเลยครับหมดแล้วผมโอ้อันนี้เป็นแท่งน้ำที่เคยใช้ใช่ไหมเฮ้ยมันทำไมมีน้ำนะน้ำลงมาจากภูเขาโอ้นะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้แล้วนี่นี่ถ้าจะเปิดตรงบริเวณนี้มันก็จะออกเลยโอ้โหปงนะนอนเฮ้ยโอ้โหตรงจานน่าจะเป็นจานขันห้าหรือเปล่าครับทำไมมีหนอนเต็มเลยนะโมเมนต์มันเป็นจานคาร่องน้ำซื้อๆน้ำเย็นมากนะจะเปิดดูไหมไหนคุณพ่อโอ้มีน้ำนะผมเย็นได้โอ้น้ำใสมากเลยนะใสและเย็นนะโอ้โหสามารถล้างหน้ากินได้นะกินได้ครับเนี่ยครับน่าสายน่าจะต่อมาจากบนภูเขานะผมบรรยากาศสวยงามมากนะครับผมมันร่มเย็นเนาะโอ้โหเห็นไหมครับหินก้อนนี้หินมันแปลกประหลาดไปได้นี่นะมันตั้งตระหง่านอยู่แบบลูกเดียวเลยนะไม่เหมือนหินมันจะหล่นลงเลยนะครับผมคิดว่าตรงบริเวณนี้น่าจะเหมือนแบบเมืองลับแลโอ้แต่ว่าบอกไหมตรงบริเวณนี้ผูกข้างหน้าผูกข้างหน้าจะเป็นเหมือนแบบโอ้เป็นเมืองนึงนะฝั่งนู้นก็สวยครับป่ะเดี๋ยวผมโอ้พาดูฝั่งนี้ก่อนครับผมโอ้
นี่ก็คือคุณไอแบกนะครับผมเก็บผักหวานมีผักหวานด้วยเหรอครับคุณไอแบกผักหวานปุ้มใหญ่ได้โอ้โหนะครับตรงนี้เป็นสะพานเดินนะจะหักวันนี้ครับโอ้สูงอยู่นะครับทั้งหมดเลยนี่เดี๋ยวนะเช็คความแข็งก่อนนะครับผมอึบอึบอึบโอ้โหโอ้คุณไอแบกมีผักหวานต้นบักใหญ่นะครับผมโอ้โหคุณจะเอาไปไหนนี่ใส่ต้มมาม่าโอ้โหมีงานมาแล้วบอกโอ้โหพีมนะครับจุดนี้สวยมากเลยเนาะคุณไปไหนมาเนี่ยโอ้ตอนนี้พีมงานมาแล้วตรงนี้น่าจะเป็นกุฏิร้างเก่าใช่ไหมครับแม่นอันก็เป็นเก่าโอ้โหผมตอนนี้เก็บผักหวานคุณงานในกุฏิเนี่ยเฮ้ยแปลกมากเลยเนาะแปลกหินก้อนนี้นะเห็นไหมมันดอกเห็ดเหมือนมีคนยกมาไว้เลยเนาะคล้ายๆนั่นเนาะไอทำแก็บอ่ะนะครับอย่างผมเป็นโขดหินขึ้นนะแล้วก็มีหินวางทับอยู่ด้านบนนะครับตรงร่องกลางตรงนี้นะครับผมเป็นกุฏิเก่านะโอ้โหท่านก็เลือกที่สร้างได้สุดยอดนะครับแต่ผมพาลงไปเดินผากนะครับประตูมิตินะครับผมโอ้โหเนี่ยผมตรงนี้นะครับจะเป็นโอ้ผมตรงนี้จะเป็นเหมือนประตูมิติเดินไปเลยนะครับโอ้โหโอ้โหครับไปแล้วนะครับผมรอดไปอีกเมืองนึงนะครับผมไปไม่ได้เลยสวยงามมากเลยนะโอ้โหจุดนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอนาแกนะผมจังหวัดนครพนมนะครับสวยงามครับผมไปได้ไหมโอ้ผมว่าบาร์นี้ต้องปีนขึ้นไปนะครับผมโอ้โหนะครับหินด้านบนก็สวยนะครับผมโอ้โหเฮ้ยด้านล่างก็เป็นเหมือนชะโงกถ้ำนะเฮ้ยนะครับโอ้โหนะครับผมจุดนี้ก็สวยงามนะครับจุดนี้ร่มเย็นมากนะครับโอ้โหเฮ้ยเหมือนมีดูถ้ำเข้าไปเลยนะเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรนะครับโอ้โหแต่ค่อนข้างที่จะรกนะครับผมจุดนี้เหมือนจะมีถ้ำครับเฮ้ยทางตันนะผมเหมือนจะเป็นร่องเข้าไปแล้วก็แคบเข้าไปนะผมตรงนี้นะครับผมก็เป็นกำแพงหินนะผมใหญ่มากนะครับยาวไปนู่นเลยนะผมหินก้อนนี้ครับก็หินโซนนี้นะครับแปลกหูแปลกตามากเลยเนาะครับผมก้อนนู้นก็ใหญ่นะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนกำแพงหินไปเลยนะโอ้สุดยอดนะครับผมพื้นที่แถวนี้อึ๊บโอ้โหทางไหนมานะครับมาแล้วนี่เลี้ยงไปนู่นแล้วนะโอ้โหนี่ครับหินก้อนเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะเหมือนเรือดำน้ำนะครับผมใหญ่มากเลยนะโอ้โห
หมือนไหมลองมองดูนะครับว่าเหมือนไหมนะอยู่กลางป่านะผมครับเราก็ทำการลัดเลาะนะครับผมดินหน้าผาไปเรื่อยๆนะครับผมก็หินก้อนนี้นะครับมีต้นไม้นะขึ้นด้านบนนะผมแล้วก็รากของเขาโอ้โหอลังการมากเลยนะครับมันรกมากเลยนะเพราะว่าพันนี้เนี่ยคุณเห็นไหมไปฝั่งนู้นนะครับโอ้โหสวยงามก็เลยเยอะมาเรื่อยๆนะครับดูหินก้อนนี้นะครับขึ้นได้ปะสวยมากเลยนะขึ้นได้ไหมน่าจะขึ้นได้อยู่นะครับโอ้โหมันแปลกหูแปลกตาใช่ไหมมาแล้วนี่ขึ้นยังไงครับโอ้ถ้าขึ้นไปคนนี้น่าดีวิวน่าจะสวยงามเนาะโอ้ยมันรกมากเลยนะไปได้ปะล่ะเอาอันนี้นะผมว่าไม่ได้อันนี้จะปีนต้นไม้ขึ้นไหมอ้อมขึ้นอีกชั้นหนึ่งไหมปีนต้นไม้นี่ขึ้นไหมมันมีหินก้อนหนึ่งแล้วทางหน้าน่ะตั้งฝั่งเขาไว้อยู่ขึ้นไหมลองมุดไปทางฝั่งนู้นดูนะครับโอ้โหได้เลยหินง่ายใช่ไหมไม่ได้บ้างโอ้ไปเรากลับทางเดิมครับผมเฮ้ยเดี๋ยวว่าได้อยู่นะฝั่งนู้นนะมันมีหินก้อนหนึ่งบังไว้อยู่ได้โอ้โหป่าไผ่ได้ครับวันนี้มาได้วันนี้เราก็มีเยอะนะครับแต่ทางลกมากเลยนะครับนี่ครับลงไปต้องชวนพันไปอาบน้ำครับอาบน้ำผ่อนคลายโอ้โหโหนะโอ้โหนะครับจุดนี้โอ้โหโอ้โหเป็นใหม่แล้วเป็นไงจุดนี้อลังการมาเลยเนาะมาแล้วนี่ไม่มีคนเดินมาเลยโอ้โหดูท่าผมนี่ครับทางที่เรามาเนาะเราก็มุดโอ้นะครับมุดมานะครับผมอ๋อหินก้อนนี้ขึ้นไม่ได้สูงไงใช่ไหมเหมือนบ้านคนเลยนะดูดีเหมือนบ้านคนโอ้แต่แปลกหูแปลกตาเนาะนะครับอยู่ๆก็มีเห็นไหมสี่เหลี่ยมตั้งอยู่กลางป่าเลยนะครับผมโอ้โหถ้าเราพยายามขึ้นนี่น่าจะไม่ได้นะได้อยู่นี่คุณตดใช่ไหมนี่ตดต้นไหนโอ้นะโอเคครับผมใช่คือตรงนี้มันเหมือนมีบันไดโอ้โหมันเป็นทางเดินครับโอ้อ้าวนะครับผมนี่ครับเป็นประตูมิติโอ้โหโอ้โหประตูมิติโอ้เนี่ยครับทางเราเดินมาเนาะอ๋อผมจำได้แล้วผมเคยมาหาพักว่าพันมีอยู่ตรงนี้นะครับเห็นสุดยอดโอ้โหนับสูงมากเลยนะแหลมเปี๊ยบเลยครับผมเหมือนคนทำเลยนะมาอลังการมากเลยเนาะนะครับโอ้โหนะธรรมชาติสรรสร้างขึ้นเนาะโอ้เนี่ยครับพี่แต่ยอดเขายอดนี้เนี่ยที่แบบอลังการใช่ไหมเออที่อื่นผมไปหมดแล้วแต่ตั้งแต่เราเดินมานี้มีแต่โขดหินก้อนสวยๆเนาะสวยสุดก็คือเขายอดนี้เนี่ยที่มีความอลังการครับนี่ก็จะเป็นนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นสายน้ำมานะครับผมก็พันบาร์เรนี่บอกว่านะครับสายนี้จะขึ้นไปบนยอดเขาฝั่งนู้นนะครับผมจะเป็นตาน้ำแล้วน้ำก็จะไหลลงมานะครับให้วัดได้ใช้นะผมแล้วก็ฝั่งนู้นจะมีเขาเรียกถ้ำหมอนะครับคือในถ้ำน่ะเห็นเป็นเข็มฉีดยานะครับผมกระปุกน้ำเกลือประมาณนี้นะครับผมก็คือน่าจะเคยเป็นที่อยู่ของฝ่ายนะครับคอมมานิสต์นะครับผมเผลอแป๊บเดียวบาร์เรนี่หายไปแล้วนะครับโอ้โหเดินเร็วมากเลยนะนะผมสวยงามมากนะครับก็ผมคิดว่าเส้นทางนี้นะครับชาวบ้านน่าจะใช้สัญจรอยู่นะครับเพราะว่าน่าจะไปหาเก็บเห็ดหาของป่านะครับโอ้โหนะครับฝั่งนี้ก็สวยเนาะนะครับโอ้ตรงนี้นี่ครับ
ที่เราเดินลงไปด้านล่างนะครับเราก็อ้อมไปฝั่งนู้นเนาะตัวนี้เป็นด้านบนนะครับผมเหมือนดอกเห็ดเลยนะสวยงามมากนะครับโอ้โหด้านล่างเนาะนะครับหินก้อนนั้นก็สวยนะครับโอ้แปลกหูแปลกตามากนะผมสวยงามจริงๆครับทีมงานมารอกันแล้วนะครับต้องขออภัยนะครับผมที่มาช้าเนาะนะครับไปเดินทางกันต่อนะครับผมเดี๋ยวไปชมกุฏิพระร้างกันต่อนะครับโอ้โหปวกกินโมเรนอมาแล้วนี่โอ้โหน่าจะนานหลายปีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งอันหลวงป่าขึ้นไปดูนะครับโอ้โหผมรู้แล้วทำไมถึงติดพังนะครับทำไมครับนี่ครับอันนี้จางทุกครั้งอนัตตาครับโอ้นะมีเกิดแล้วก็มีเกิดมีเกิดแล้วก็มีตายนะครับมีธาตุจากกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับโอ้ผมที่นี่ผมว่าจะขึ้นทำรวนโอ้ว่าไม่มีพื้นแล้วนะครับเนาะไม่มีพื้นละอืมนะครับผมอันนี้จังทุกขังอนันตาก็น่าจะนานหลายปีเนาะบารมีโอ้นานแล้วเพราะว่าบนยอดเขาเลยคือพื้นก็คือปวกกินไปหมดเลยนะครับส่วนพื้นฝั่งนู้นเนาะหรือเขาลือไหมหรืออ้อมปวกกินโอ้นะครับนี่ครับคือด้านล่างเป็นเศษไม้พังลงมานะผมเพราะว่าไม่มีใครอยู่ปวกก็จะยึดสถานที่คืนสู่ธรรมชาตินะอันนี้คือไม้แก่นอย่างดีเลยนะนะครับผมแต่พวกยังสามารถกินได้นะครับกินได้เนาะโอ้โหสุดท้ายก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมอันนี้จังใช่ไหมเออนี่ครับผมครับผมทุกคนก็ล้วนแต่เกิดมาก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติธรรมชาติเริ่มลองฟังเสียงบรรยากาศนะผมอยู่ในกลางเขาเลยนะครับเนี่ยไปโอเคครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะจะมีวันนี้ใช่ไหมครับบารานี่หมดแล้วพันหมีนัดเจอกันอยู่ด้านล่างนู่นอ๋อโอเคผมก็ต้องขอบคุณบารานี่นะครับผมแล้วก็ทีมงานทุกคนเนาะที่พาผมมาในวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครับ